ปิดท้ายจอกีฬากับพิจ้าเรายังถูกอยู่ที่เรื่องของการวิ่งนะครับแต่เราจะพาทุกท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนักวิ่งไทยทั้ง15คนจากวาโก้และ CWX ครับก็สามารถพิชิตเส้นชัยในรายการเกียวโตมาราธอน2023ได้สำเร็จครบทุกคนก็หมายถึงเข้าเส้นชัยครบหมดนะครับทำไมมาราธอนที่เกียวโตจึงเป็นความใฝ่ฝันของนักวิ่งเราไปติดตามพร้อมกับคุณอโนมาทองมนุกูลไปทำข่าวแต่ไม่ได้วิ่งและรายงานมาให้ทราบครับเกียวโตมาราธอน2ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเพราะโควิดเหมือนกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ระบบ Virtual Run การกลับมาครั้งนี้กระแสตอบรับดีเหมือนเดิมผู้สมัครเต็มโควต้า 16,000 คนเป็นนักวิ่งจากต่างชาติ 3,000 คนและจำนวนหนึ่งเป็นนักวิ่งจากประเทศไทยแม้เกียวโตมาราธอนจะไม่ใช่เวทีระดับเมเจอร์แต่คือความใฝ่ฝันของนักวิ่งเพราะขึ้นชื่อว่าได้วิ่งผ่านเส้นทางของสถานที่ที่เป็นมรดกโลกเส้นทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวแห่งอารยธรรมกับสภาพอากาศอันท้าทายฝนพรำและอุณหภูมิ 7-15 องศาเซลเซียสก็จริงๆรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักวิ่งทุกท่านนะครับที่มากับวาโก้ครั้งนี้นะครับก็หลายท่านเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ยังมีหลายท่านก็มาจอยกับเรา2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปด้วยก็มีโอ้รู้สึกภูมิใจดีใจมากๆนะครับเพราะว่าถึงแม้สภาพอากาศเป็นอย่างที่ผมบอกไปตะกี้เนี่ยแต่ว่าหลายท่านทำสถิติดีกว่าครั้งก่อนๆหน้านั้นอีกนะครับเพราะว่ามีการฝึกซ้อมทุกอย่างอย่างดีครับเมจิอโนมาคุกสายวิ่งตัวตึงของประเทศไทยนี่เป็นครั้งที่3สำหรับเกียวโตมาราธอนของเธอเตาสมชายเข็มกลัดเหมือนจะเป็นสายฮาแต่พกพาความมุ่งมั่นมาเต็มเปี่ยมเป็นสนามอุ่นเครื่องก่อนแข่งขันเมเจอร์โตเกียวมาราธอนในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเดียลิลลี่แมคกราธพิธีกรสาวสวยกลายเป็นนักวิ่งอย่างเต็มตัวแล้วแต่สนามคราวที่แล้วเนี่ยเปิดตัวเร็วแต่ตอนท้ายนี่เร่งไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็ตีโจทย์ไปเรื่อยๆว่าครั้งที่แล้วหนูประมาณ5ชั่วโมง55สำหรับสนามนี้นะคะแต่ว่าวันนี้5ชั่วโมง1นาทีสุดยอดรู้สึกก็แต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีขาแล้วค่ะถ้าเขาไม่ให้ไปหรือเขาแบบทำหน้างออ่ะหรือหยิกแดงแสงอ่ะเราก็แบบแต่ผมกลัวผมไม่กลัวอะไรเลยในโลกนี้ผมกลัวอย่างเดียวคือเมียโทรตามฮะเสร็จยังโอยโอ้ยถ้าไปเถอะคืนนี้โดนแน่ฉันอดมาหลายวันแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนขอบคุณมีหลากหลายอารมณ์บนใบหน้าของนักวิ่งนะคะหลังจากเข้าเส้นชัยแต่ว่าไม่ว่าพวกเขาจะเข้าในเวลาใดอันดับที่เท่าไหร่ค่ะพวกเขาคือผู้พิชิตค่ะสุชีวปัญญาถ่ายภาพอโนมาทองมโนกูลรายงานจากเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณยุ้ยอนุมานะครับเต่าเขาเป็นคนพูดอะไรตรงๆนี้ตลอดนะครับอันนั้นภรรยาเขาน้องยุ้ยนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่งกลับให้กับหนึ่งหนุ่มกับสองสาวเลยนะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณพิจ้าค่ะครับ